นี่มาละเงาะเงาะพ่อไม่แต่งออกทั้งปีพี่น้องแล้วก็ไม่ใช่ถูกๆคือเมื่อกี้ตามมาดูแล้วในช่องนูเด่นแฟมิลี่นะกิโลละ32แกงไข่ปลาแกงวนมีอู้นี่แหละเนี่ยเนี่ยสุดยอดต้มแบบเมืองๆครับใส่ส้มปล่อยครับใส่ตะไคร้ใส่อู้เนี่ยเงี้ยแบบเมืองๆคิดถึงที่บ้านเลยโอ้โหลุงพลเหมือนมากินข้าวอยู่บ้านตัวเองเลยเนาะครับเพราะต่างคนเวลาคุยกันมันรู้จักสนิทกันมาหลายปีมาแล้วครับสวัสดี FC ครัวลุงเด่นครับพี่น้องวันนี้ลุงพูนชวนมาเที่ยวบ้านเอียกบ้านเอียกครับซึ่งห่างจากอะไรนะสายทางบ้านกาดเฮาบ้านกาดเฮาเนี่ยเข้ามาประมาณ9กิโลเข้ามานี่ยังงงว่าเฮ้ยมีหมู่บ้านมาอยู่ข้างในนี้เนาะมันก็มังกรนี่มันจะอาจจะลมครับเนาะเข้ามาก็เหมือน9กิโลก็เหมือนไม่ไกลแต่มาหมู่บ้านนี่สั่นกว่าครับไอ้กันครับออกเดี๋ยวสวัสดีไอ้ไปทางกันสวัสดีครับไอ้อยู่ครับอรุณครับพี่อรุณลุงเด่นไปเจอกันตรงสะพานเมื่อกี้กำลังจะขับรถตู้สวนกันแกก็บอกอ้าวลุงเด่นแกกำลังจะกลับบ้านมาได้เจอกันเลยบอกงั้นมานี่เดี๋ยวจะพามาดูที่นี่เขาปลูกเงาะกันครับพี่น้องเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านคนเหนือครับนี่คนเมืองนะครับมีประมาณกี่หลังคาครับบ้านนี้ร้อยฝ่ายนะร้อยกว่าหลังคาเรือนซึ่งรายการไทย PBS ลุงพูนบอกเขาเคยมาถ่ายทำที่นี่นะก็ยังมีความถือว่ามีความดิบอยู่มีความแบบเป็นแบบยังดิบๆเนาะเป็นธรรมชาติที่ว่ายังสวยงามมีแม่น้ำแม่นอนที่แม่น้ำอย่างนั้นแม่ริมในแม่ริมผมไม่ริมที่เราไปซื้อปลาวันก่อนเนาะที่ไปถึงจอมจอกนั่นครับครับผมน้ำแม่ริมอันนั้นน้ำปิงอันนั้นน้ำปิงเหรอนี่น้ำแม่ริมอันนี้น้ำแม่ริมต้นน้ำแม่ริมอ๋อต้นบ้านนี้คือต้นน้ำแม่ริมต้นน้ำแม่ริมโอ้ที่บริการไทยพีเอสเขามาถ่ายตอนนั้นมันเป็นยังเขียวอยู่คือน้ำมันยังช่วงหน้าแล้งเนาะธรรมชาติแล้วที่นี่มีเขาบอกมีต้นพึ่งครับมีผาพึ่งนี่ไปเจอพี่เขาเดี๋ยวให้ลุงพลดูรถข้างนู้นหน่อยรถต้องเด่นขึ้นมาจอดนี่แล้วดูรถพี่เขานี่โก้โฟวิวที่สวนเขาตอนนี้บอกขึ้นไม่ได้แต่รถตู้ต้องเดินมาถึงนี่ได้แต่ว่าสวนไปไม่ได้แล้วก็เวลาเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยมาเที่ยวเชียงใหม่จะเลยไปทางเชียงดาวผ่านอำเภอแม่แตงจะเห็นเขาขายเงาะอยู่ข้างๆทางคือขึ้นชื่อของที่เลยคือถ้ามาอำเภอแม่แตงต้องกินเงาะเนาะจะขายอยู่ข้างๆทางนะครับแล้วช่วงนี้ที่จันทบุรีหรือว่าที่จังหวัดอื่นหมดแล้วนะแต่บ้านนี่มันอย่ามาออกจ้าเพื่อนครับมันปีนี้มันออกจะมีอยู่3จุดครับโอ้มันมี3ฤดูมันมีออก3รุ่นเลยนะครับ3รุ่นปกติเงาะนี่เขาออกรุ่นเดียวมั้ยครับมันจะออกไปเรื่อยๆครับไม่ครับถ้าที่อื่นมันจะออกเตี้ยเดียวกับปีเตี้ยเดียวที่อื่นเนี่ยเขาปีนึงเขาจะออกแค่ฤดูเดียวแต่ว่าเงาะที่นี่ปีนึงออก3ครั้งออกเขาเก็บได้3รุ่นน่ะแต่คือมันจะแดงเก็บขายเนาะแล้วก็แดงเก็บขายขึ้นเรื่อยๆ3รุ่นแล้วครับแล้วเงาะที่นี่มันถึงมาอร่อยกว่าที่อื่นทำไมมันดูทำไมแบบเพราะว่าพื้นที่มันอ่ะอยู่ที่พื้นที่ครับอ๋อสภาพภูมิประเทศของเขาที่นี่เป็นภูเขาอืมนะครับมันเป็นภูเขาใช่ตอนนี้เราอยู่ในภูเขามันจะล้อมไปหมดเลยนะครับครับแล้วมันออก3ครั้งแต่ว่าตรงนั้นน่ะเขาเห็นเขาขายอยู่ข้างทางอ่ะผมก็ไม่เคยแวะซิมชักทีถ้าไปเที่ยวสุราษฎร์เขาบอกเงาะนาสารขึ้นชื่อนะถ้าไปนาสารเนี่ยไปสุราษฎร์ต้องไปกินเงาะนาสารกิโลเป็นร้อยนะโลร้อยกว่านะแต่ที่นี่ขอกระหว่ามันแซ่บอ่ะตอนนี้รถกำลังจะเอามาเป็นส่วนของไอ้เองเลยเนาะเดี๋ยวจะรอชิมโอ้แต่ว่าฝนตกอีมีอย่างแค่ห่อนต้องห่อนไส้กว่านี่มีกันมีกันไม่เดี๋ยวผมมีปลาผมมีปลาขาวนะรถผมมีปลาขาวนะมีปลาอะไรนะปลาเพี้ยปลาเพี้ยนะมีปลาหวานนะมีไข่ปลานะมีโอ้หลายอย่างอยู่นะรถแช่ตัวเย็นอยู่นั่นแหละเอาเดี๋ยวเราดึงเอาปลาเพี้ยมาลาบไปบ่ลาบปลาเพี้ยเนาะถ้าไอ้คนบารีไปไหนลาบปลาเพี้ยซูดีกว่าครับลุงเดี๋ยวเราจะลาบซู มาที่นี่ไม่ต้องกวงรถเราขาดหลายวันขาดอะไรลุงปุณขาดเขียงขาดเขียงที่นี่คงจะเขียงเยอะดูลักษณะของไม้แล้วเนี่ยน่าจะมีเขียงเยอะอยู่เดี๋ยวก็อาจจะได้กินลาบปลาแกมเงาะหาอย่างห้อนๆแบบไม่ต้องฟึด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 กาแฟไฟเอาจะกาสักหน่อยจะกาได้ครับกาแฟไฟกาแฟไฟกาแฟน้ำลายไหลเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอชิมเงาะหน่อยลุงคุณครับฝนก็เริ่มจะหยุดแล้วเดี๋ยวมาดูบรรยากาศรอบนอกหน่อยโอ้ฝนเริ่มหยุดนะครับบรรยากาศกำลังเมาะเลยนะโอ้
หมู่บ้านนี้แต่มีดอยล้อมรอบเลยครับเนาะครับดอยแบบล้อมล้อมหมดเลยครับครับมันเป็นหุบดอยครับเป็นหุบเขาเลยครับก็ดูเหมือนก็เหมือนแต่ต้องถ้าตอนทางเข้ามาก็ต้องมันก็มีทางเข้ามาก็ต้องติดตามว่าทางเข้ามาเขาเป็นแบบไหนนะทางเข้ามาทางเข้ามานี่จะสวยเดี๋ยวจะจัดเมนูกันตรงนี้เลยเดี๋ยวฝนเริ่มหยุดละหากับข้าวกับปลาอยู่ในตู้เย็นเราก่อนวันนี้น่าจะมีเมนูว่าหาคนกินด้วยมวนพอดีเลยลาบป่าเพี้ยป่าเพี้ยแบบเป็นๆเลยนะครับเนี่ยซื้อมาตอนดิ้นยังดิ้นอยู่เลยนะตอนนี้ก็ดิ้นอยู่ครับดิ้นอยู่ดิ้นก็รกกระแดกอยู่ถ้าดิ้นตรงนี้ก็ตัวใครตัวมันเริ่มเด่นอันนี้สดมากครับเพราะว่าผมฟิตมาคือได้มันเป็นแล้วก็ใส่ตู้เย็นไปเลยนะเรามีหลายอย่างครับกับข้าวกับปลาวันนี้ในตู้เรามีไข่ปลาด้วยไม่มีข้าวหลามด้วยกระเป๋าโดเรมอนหรือเปล่าเนี่ยรถตู้โดเรมอนมีไข่ปลาต้มไข่ปลาด้วยมีอะไรอีกมียอดมะขามออกมีซอสชมฝอยด้วยเอามากินให้นี่ให้หมดเลยแล้ววันนี้มีเนื้อน่องลายหน่อยเอาเดี๋ยวย่างด้วยล้างตู้เย็นมีปลาขาวมีน้ำล้างไก่เลยนะครับนะมีปลาขาวมีเนื้อมีไข่ปลาไข่ปลาพวงใหญ่เลยนะลุงบุญเดี๋ยวให้ดูพวงใหญ่มากครับที่ตลาดบ้านเวียงครับโอ้เนื้อเราแกว่าแกว่าจะต้มไข่ปลากินตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่ดูไข่ปลาต้มเนาะต้มส้มพี่น้องแกงส้มแกงส้มเมืองๆใส่ยอดส้มปล่อยวันนี้อาจจะให้คนที่นี่ก็ทำกับข้าวให้กินนะครับผมอาจจะมานั่งกินเฉยๆหาอะไรเย็นๆกินก่อนดีกว่าคือเราจะพักรถกันที่นี่แล้วคืนนี้จะพักกันที่นี่แหละครับที่นี่ก็ชูกระซิงกระซองกันนะครับคาราโอเกะแตกแน่วันนี้เป็นมิตรภาพไปดีครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านหลายคนเวลาผมเดินทางไปไหนก็ไม่อยากจะเชื่อนะมาเจอกันกลางป่าก็ยังเจอ FC ครับเราก็เลยได้การระยานมิตรที่ดีก็ที่ดีต่อกันน่ะขนาดมาอยู่ในออกจากถนนหลักมา10กิโลยังมาเจอ FC ยังมาเจอพี่เขาเป็นเจ้าของสวนเงาะด้วยเดี๋ยวจะให้ชิมเงาะที่นี่เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆรู้ราคาเงาะที่นี่เกษตรกรน่ะยายทันหรือนาเล่ได้รู้นะซื้อถึงสวนกิโล45บาทซื้อที่สวนกิโล45อันนี้มันราคาทุเรียนนะท่านลุงพลไม่ใช่ราคาเงาะนะครับเขามาซื้อที่สวนกิโล45บาทปีนึงมีสักกี่บอท9ต้น10ต้น90ต้นเหรอหมอเมื่อกี้ได้เงินเป็นล้าน10ต้นได้เงินเป็นล้านครับที่นี่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวรอดูบรรยากาศน่าค้นหาเนาะครับน่าค้นหาที่นี่ก็แหล่งท่องเที่ยวคือพี่สมจิตรายการเอื้องทึ่งเสียวเคยมาถ่ายนะครับตอนนั้นคือก็เรียกว่าผาพึ่งนะครับข้างบนเลยนะที่ว่าจะมีพึ่งมาอยู่แล้วก็จะมีต้นไม้อีกต้นนึงที่พึ่งมาอยู่นั่นนะนะแต่เส้นทางกันเข้ามาก็ไปดูในช่องลงพูนนะครับหมู่บ้านนี้อัศจรรย์มากครับแล้วที่นี่เห็นน้ำไหลตรงนั้นไหมครับนี่คือเป็นน้ำภูเขาแล้วเป็นประปาภูเขานะครับเราแต่ว่าน้ำใสมากขนาดดูไกลๆอย่างงี้นะครับแต่ว่านี่แล้วก็จะลงมาหาทางหมู่บ้านเขาก็จะเอาเป็นเครื่องกรองน้ำตรงนี้ก็ทางหมู่บ้านใช้น้ำจากภูเขาน้ำข้างบนนู้นจะใสมากครับแบบขนาดฝนตกแรงขนาดนี้ยังดูน้ำไหลออกมายังใสเลยก็คือเป็นประปาของหมู่บ้านเลยครับเนาะแล้วก็ผ่านเครื่องกรองนิดหน่อยแล้วก็ใช้ตามหมู่บ้านได้เลยนี่ก็เป็นวัดของเขาหมู่บ้านนี้น่าเที่ยวเนี่ยมาหรือเปล่าครับมาแล้วมั้งโนดง้อนี่อันนี้หมู่บ้านนี้ลักษณะของรถจะเห็นแบบนี้ก็คือเขาขนเงาะเงาะที่นี่บางปีนี่แอรุนครับกิโล45เลยเหรอครับจากสวนเลยนะมาซื้อกับชาวบ้านเลยนะครับผมนึกว่าราคาเดียวกับทุเรียนเลยเนี่ยอันนี้เงาะหรือเปล่าครับเนี่ยเงาะครับเงาะไปแล้วเงาะเหรอครับเนี่ยเอาใส่กระสอบกันได้กันครับนั่งเงาะดำเงาะขายเนี่ยอ๋อเอาไปไหนครับเงาะดำเอาขายมาขายเงาะร่วงเขาก็ซื้อเหรอครับเงาะร่วงเขาก็ซื้อเหรอครับงั้นขนาดที่สวนนี่เงาะร่วงกิโล20เลยนะนี่กิโลเอาไปกิโลกี่บาทครับเอาไปขายเท่าไหร่เนี่ยมาพูดราคาเนี่ยเนาะ18 18บาทเดี๋ยวขอจิ้มลูก ข
ขอจะลองดูว่านี่ดูเดียวพ่อครับพ่อโอ้งอดำนี่สวนปล่อยเองเนาะมันเป็นข้างต้นข้างต้นเอาเดี๋ยวลุงคุณดูไม่ขอชิมดีเดี๋ยวทำไมแล้วก็ทำไมมันแบบขนาดข้างต้นสภาพอย่างเงี้ยเขาจะขายได้กิโลเป็น20นะแต่อันนี้คือจากสวนนะถ้าออกไปข้างนอกไม่ต่ำกว่า50นะอย่างต่ำเข้าโรงงานนะครับเดี๋ยวลองชิมดูเนาะดูลักษณะของสีเนื้อเงาะเนี่ยนี่ก็จะหวานเจี๊ยบอยู่นี่มันร้อนอ่ะร้อนข้าวเด่นชิมลูกได้20บาทน้องเด่นนั่นเออร้อนหวานไม่ร้อนหน้านี้บ้านเรามันหมดแล้วนะเนาะแต่ที่ยังมีอยู่ครับขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับชาวบ้านเขาใจดีเพราะกินเฉยๆได้แหละลุงคุณนะดีให้ลุงคุณได้ชิมด้วยครับปกติบ้านเรามันหมดแล้วอ่ะเนาะแต่ที่นี่มันยังมีอยู่นี่นะโอ้นี่ไงบนถ้าไปเที่ยวสุราษฎร์ก็แพงๆอย่างนี้คือเงาะนาสารแต่อันนี้เงาะบ้านเอียดเงาะบ้านเอียดโอ้นี่ขาวจ้วยเลยอันนี้คนดีนี่ทั้งที่ไม่ใช่ฤดูของเงาะแล้วนะครับพี่น้องดูนี่ฉ่ำเป็นสวยๆหวานไหมครับกรอบมากอ่ะหวานต้นนี้ปีนั้นขายได้เกือบ 4,000 ครับต้นเดียวนะครับต้นเดียวเนี่ยนะต้นเดียวอร่อยมากนะครับโดยเดี๋ยวให้ลุงพลชิมนิดเดียวนี่มีอยู่ลุงพลอ่ะเดี๋ยวไม่ทราบไหมเดี๋ยวนี่นะครับยื้อเอาของแกทันก็ปลูกนะแต่เขามาซื้อ10บาทอ่ะเดี๋ยวทันเอาของแกได้ลุงพลลองชิมดูของยาทันก็ปลูกของนั่นเลยก็มีเล่นี่ออกฮะมันจะว่าออกลาก็ไม่ใช่นะมันแบบเหมือนมดครับมันเหมือนมดอยู่เนี่ยโอ้ไม่เหมือนอะมดเลยครับไม่เหมือนอะมดเลยนี่โอ้เป็น YouTube ก็ต้องทำได้เลยเว้ยยูทูบเบอร์ดูสีของเงาะนิ่งๆก่อนสีแบบอ่ะลองชิมดูหวานครับอย่าทำหน้าเหมือนนั่นสิหวานหวานแล้วอย่าขนาดมันค้างต้นถ้าเป็นแถวบ้านนะครับถ้าฝนตกอย่างเงี้ยมันจะไม่หวานแล้วนะมันจะแบบจืดใช่ไหมกรอบอยู่เลยครับไม่กรอบอยู่เลยเดี๋ยวผมแกะห้องเด่นแล้วกันไม่เป็นไรแกะยังกรอบอยู่เลยครับกรอบแล้วก็อันนี้ล่วงๆอ่ะกิโล20พี่น้องแต่ไปขายข้างนอกอ่ะแพงอันนี้ไปของสวนข้างในครับที่ห้องเด่นชิมเมื่อกี้นี่ชิมดูหวานฟอกเสียงกรอบครับกรอบมากพอเดี๋ยวเราไปกินลาบปลาดีกว่าถ้าอยากเห็นคลิปเต็มๆนะที่ไปดูที่เขาไปขายไปดูได้ในช่องครัวโรงเรียนแฟมิลี่พี่น้องนะครัวโรงเรียนแฟมิลี่นี่มาละเงาะพ่อไปแต่งออกทั้งปีพี่น้องแล้วก็ไม่ใช่ถูกๆคือเมื่อกี้ตามมาดูแลในช่องโรงเรียนแฟมิลี่นะกิโลละ32บาทเปียกๆฝนตกเรายกทั้งเข่งใส่เลย32บางช่วงเขาซื้อ45ครับปีนึงเขาขายได้เงินหลายแสนต่อครอบครัวนี่ก็สุดยอดรสชาติเป็นยังไงลุงพลหวานครับกรอบหวานกรอบเมื่อกี้เราไปสัมภาษณ์ที่สวนละผมคุยกับเขาบอกว่าเงาะที่นี่ได้สายพันธุ์มาจากอำเภอนาสารที่จังหวัดสุราษฎร์เมืองเงาะใหญ่เมืองหอยใหญ่เงาะอร่อยสวัสดีครับแม่สวัสดีครับเคยดูจังครับเคยดูจังครับไปขันกันในทีวีสวัสดีครับแม่สวัสดีครับวันนี้มารบกวนไม่แอบกินเงาะเจ้าถ้าก็เอาป่ามาลาบกินตัวเอาต้มก็ได้จะต้มจะลาบก็ได้นี่เงาะจะสวนไหมครับเนาะเจ้าเอาแมวเด็ดมาบัดนี้นี่ขอชิมขอชิมเลยครับเนาะชิมไปทั่วกับครัวลุงเด่นชิมไม่ต่ำกว่า10นะไอชิมเนี่ยจะเป็นกิโลเลยนะนี่ดูคุณอันนี้มาจากสวนเลยเนี่ยไอ้ที่ชิมๆนะเป็นกิโลนะวันนี้นะพลแม่พลบักหางแล้วอันนี้เปิดมาให้ชิมมันแหละจะมาให้กินนะโอ้ยหวานหวานบร้อนอร่อยหวานเชียบเหรอก็เดี๋ยวอันฟอกจะขึ้นมาไหมฟอกกับปิ่นแล้วเอาแม่เพ็ญจะขึ้นมาตุ๋นเอาคู่แบงนะคะอ๋อมันมดก็หวานอร่อยจุ๊บชิมจุ๊บชิมแบ่งคนละคู่กับลำพูนมาก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีเดินทางแล้วไปเจอคนรู้จักเขาเป็นเอฟซีโรงเรียนทั้งบ้านเลยก็ผมก็มีปลามีอะไรแล้วก็นั่งกินข้าวกันคืนนึงก็คงจะนอนใกล้ๆแถวนี้แหละ
น่ะวัดจ้าลุงเด่นก็อยู่แถวๆนี้แหละลุงเด่นไม่ไปไหนหรอกเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอให้คนที่นี่เขาทำกับข้าวกินมีปลามีไข่ปลามาวันนี้ลูกครัวแม่ไหนจะผมเอาปลามาฝากต้มปลาให้ลุงเด่นกินจิ๋มนอกนี่เนาะเดี๋ยวมาดูครับวันนี้เป็นปลาเพราะใกล้พอลุงเด่นยุ่มก็หันออกทีวีประจำนี่มันเนาะหันออกทีวีประจำมานี่นี่เรามาดูแม่ไหนยกโชว์ให้ผมดูหน่อยนี่ปลาพี่ฮะปลาพี่ปลาพี่จากจอมตองครับเจ้านี่ต้มแกงส้มบ่เจ้าที่แรกว่าจะลาบแม่เป็นว่าจะลาบเหมือนกันเจ้าแล้วมีไข่ด้วยเดี๋ยวต้มรวมกันไปเลยครับแกงเวิร์นเนาะแกงส้มเมืองครับใส่ส้มปล่อยพี่น้องเนี่ยแม่ไหนลองยกไข่ปลาโชว์ด้วยแล้ววันนี้มาเนอพี่น้องเนอนี่เนาะโอ้แกงไข่ปลาแกงวนนี่อู้นั่นแหละเนี่ยสุดยอดเดี๋ยวใส่อย่างพ่อครับแม่พริกเจ้าใส่พริกขมิ้นเจ้าหอมแดงหอมขาวเนาะใส่กะปิแกงแค่น้อยเจ้าตูนอะไรท่านก็มีจะแกงใส่ตูนก็รับนะอ่ะเดี๋ยวทำครัวกันเสร็จเดี๋ยวผมจะไปนั่งบรรยากาศตั้งนอกครับกระป๋อรุ่นละมันจะไปนั่งดื่มนั่งอู้บรรยากาศสัมผัสบรรยากาศหน่อยเดี๋ยวผมจะซับปลากันเนาะครับแม่เนี่ยคนเดียวก็ได้เหรอนี่ได้ยังเนาะเจ้าระวังเรื่องมีถมคมนะเดี๋ยวรอพอปลากระมันแดงขนาดไหนปลาเนี่ยอ่านห้องนี้ปลานี่สีเหลืองนะปลาเพี้ยครับปลาเพี้ยดำกาไม่เรียกส่วนนี่ก็ฉันเงาะเงาะไม่เป็นกี่ไหลนะเบ็ดเซ็ตกี่ไหลไหมนี่ซื้อไว้นี่ถามปอกเขาปอกกี่ไหลฮะของเราอ่ะ30-40ไหลอยู่เลยเนาะย่างไปแต่นี่นกยังบินโดยก้นตลอดก็เวลาไปกาดไปอย่างนี้นกเอี้ยงบินตัวก่อนเรียกแม่เรียกเขาเอาขี้มาออกเหรอฮะเอาออกนะครับแล้วออกเป็นบางส่วนใส่นักล่ามันจะขมแล้วไหมกะฮะแกงส้มนะมันจะต้มขมนะไม่ต้องไม่ต้องแปลงปันเขาจิ้นมันเนาะจิ้นมันงามก่อนโอ้วันนี้ไปน้องหมาไก่ต่างบ้านต่างเมืองกับมาป้าคนรู้จักกันเหมือนคนในครอบครัวด้วยกันเลยเนาะเจ้าตุกมีดโคมคะแนนฮะ มันกลายมีดอีเม่แน่เนี่ยไอ้มันโคมไงแม่ไปปาดเศษกระดูกนี่เดี๋ยวแม่ก่อนมันปาดบวมลงไปมันเป็นกระดูกตัวนั้นเหรอผมเนี่ยต้องเอาซับนี่นะตรงไหนซดครับตรงนี้ซดแน่นอนเจ้าดึงออกเลยครับจอหนึ่งออกมาพูดดีมันใหญ่ขนาดนี้ดูคนแกงเวิร์นไม่ได้พี่น้องพ่อปลามันฟิตมาวันหนึ่งอ่ะเพราะเราก็เอาแกงดีกว่าเดี๋ยวเมาะแกงส้มแล้วก็ดูไข่นี่ครับแกงทั้งเนื้อเพื่อนห้องแกงเวิร์นใส่ขมิ้นเข้าไปครับเมาะมันจะขมเพี้ยนี่เนาะครับฟังจืดมันกับหัวเนาะพี่อยากแย่เนาะก็ต้องขมเป็นแหลมอย่างเดียวเนาะครับนี่ไม่ลองปลาปัดกึ่งแล้วครับผมอยากเห็นเนื้อมันหวานเนื้อมันต้องมีถุงพบแล้วนะที่นี่นะมาเข้ากล้ากระดุมเอากลางตัวได้ก็ครับจะได้เห็นนั่นนะแม่ไหลเงาะบ้านไอ้เงาะแม่แตงครับลุงพูนเรามันเลยมันบ้านลุงพูนมันนิดเดียวเป็นอำเภอแม่แตงกันนี่เนาะเจ้าที่ตังเลี้ยวเข้ามาเนี่ยครับแม่แตงมันน่าเจ๋อห่างมาแก่ห่างบ้านกันเฮาครับเออแม่ไหลยกผมดูหน่อยแล้วครับยกมาสองอันได้ก่อนนี่ดูอยากให้เพื่อนๆได้เห็นความสดของป่าเพี้ยครับสีเขาจะสีอย่างเงี้ยแข็งเบิ้นนะวันนี้คงบ่ได้ดูเทคนิคในการทำอย่างไรยังเดี๋ยวไปจะไปรอชิมเป็นนั่งสัมผัสบรรยากาศอนุพูนเตรียมข้าวเตรียมของให้พ่อนุพูนเนาะกระส้มมะนาวส้มปล่อยถั่วดอกปลาใส่ก่อนครับใส่พ่อเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้นี่เดี๋ยวไปนั่งกินข้าวกันก่อนไปน้องไปของกินบ้านๆนี่นะครับแข็งเมืองไปเลยรอเลยมาแล้วครับพี่น้องก็ถึงตอนเย็นๆมาเมนูกำลังออกมาแล้วครับเดี๋ยวพี่เห็นนี่เจ้าของสวนเงาะหมดเลยนะนึกกับปอเลี้ยงเขาเปลี่ยนชุดนะครับปอเลี้ยงน้องเอียงบินไปก็เลยเปลี่ยนชุดหน่อยนี่มาดูอันนี้ต้มไข่ปลาครับน้องนี่คุณดูถูอันนี้เป็นห้องแกงเมืองเนาะต้มแบบเมืองครับใส่ส้มปล่อยครับใส่จะไข่ใส่อู้เนี่ยเงี้ยแบบเมืองคิดถึงที่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวน้องบ่าวสวัสดีกล้องลูกเด่นหน่อยนี่เป็น FC อยู่นะฮู้จักนั่นเลยฮู้จักทีมงานที่บ้านคนสวัสดีครับน้องอยู่กับครับจะป๊อกครับผมน้องป๊อกครับผมคิดกับบ่าวลูกเด่นจะมาแอลแถวนี้อ๋อบ่คิดเลยครับ ผมกำลังทำงานอยู่เนาะป๊อกเป็นปะสินะครับเมื่อกี้ต้องตามดูในช่องลุงพูนอ่ะลุงพูนกำลังแบบลุงพูนกำลังถ่ายที่การเดินทางมาที่บ้านเอียกไงเนาะเราก็บอกอุ้ยทำไมมันเข้ามา
ไข่พอสมควรแต่ว่าธรรมชาติสวยเนาะครับเข้ามาถึงเห็นมอเตอร์ไซค์คันนึงเอามีรถพ่วงข้างเราก็เห็นว่ามันเป็นเงาะเฮ้ยคิดในใจที่เขาขายที่อำเภอแม่แตงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ขับมาเรื่อยๆก็ชมวิวไปชมวิวมาเจอรถวีโก้สีดําไม่ปิดกระจกเหมือนกันต่างคนต่างไม่ปิดกระจกคืออ้าวลุงเดนผมก็เลยสวัสดีครับไอ้ไปไหนผมจะไปดูสวนเงาะเพิ่งจะเอาเงาะมาขายโอ้โหคอนเทนต์ลุงเดนเลยก็เลยตามมาเจอเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการอนุญาตมิตรที่ดีก็มาเจอคนมาจากที่อื่นที่ไกลแล้วมาเจอมิตรภาพดีมากินข้าวบนเขาด้วยวันนี้นะมีหลายเมนูนี่ขอเมนูแหลกอันนี้มันเคยอันนี้บ้านโรงเรียนก็มีนะแต่โรงเรียนเอาไปแหม่เอ้ยนี่เปิดอย่าไปต้มใส่ป่าแต่อันนี้เปิดอย่ามาใส่พริกลาบครับพี่น้องเพียงออนรอนเนี่ยเดี๋ยวชิมให้ดูอีกทีนึงอันนี้ปากบอกออลินว่าที่นี่เปิดมาใส่พริกลาบเหมือนกับซ่าครับพี่น้องชิมดูเปิดเขาว่าซ่าเพียงไหมครับเขาปิ่นเขาเข้าก่อนสมมติเอาไปป่าเนี่ยเอาพริกลาบโรงเรียนไปเนี่ยทุกคนก็เอาใส่ปลาไทยใส่เหี้ยหอมโดนใส่เหี้ยครับก็มันต้องไปต้มป่าต้มอย่างละกินกับข้าวได้เลยถ้ามีกะปิก็ใส่กะปิอย่างน้อยเดียวครับอันนี้ไอ้เพิ่นเปลี่ยนชุดแล้วนะก็เพิ่นเปลี่ยนชุดละเพราะว่านกเอี้ยงบินตัวไปนักล่ำไปถ่ายคลิปมาเขากำลังง้อไปขาย2เทงได้เงินหลัก 2,000 บาทใช่ครับเมื่อกี้ครับ 2,400 เอ้ย 2,000 กว่าเห็นที่นี่เจ้าของสวนก็เป็นหลายเป็นร้อยไร่นั่นเองแต่แปลกนะว่างงอกที่นี่มันแบบมีมูลค่าสูงมากเนาะครับแต่ราคาแกมันพูดถึงราคามันสูงนะครับราคาดีมากมันเหมือนลำไยครับอุ้ยลำไยจะพูดถึงนะยายทันร้องไห้เลยปีนี้ไปเก็บลำไยยายทันพี่ปลาจิ๋ว3คนได้4กระสอบเอาไปขายได้เงิน300กว่าไป3คนน่ะได้300กว่าแบ่งยังได้คนละ100 4คนวันที่2ยายทันไปเลยบอกพยาวเอาเตอะเอาเลยอีกวันหนึ่งจิ๋วไปอีกไป2คนมั้ง2คนกับพี่ปลาไปถึงก็เก็บเสร็จได้เงิน100กว่าบาทหรือ200เนี่ยเหลือจากนั้นก็กวางกินเนี่ยพี่น้องนะเดี๋ยวเขาจะชิมดูนิดนึงอันนี้วันนี้มิตรภาพพอดีครับคือไม่เน้นการทำอาหารแต่ว่าเน้นแบบมิตรภาพแบบเขาเรียกว่าอะไรคือมาในนี้มีคนดูโรงเรียนมาเขาบอกเขาแต่เขาดูทีวีนะเขาบอก FC ดูในทีวีตลอดเป็นปีนี้มิตรหมายทีนี้มากอ้าวเชิญนะครับมานั่งด้วยกันนะครับเนาะกินน้ำประตูเย็นๆฝนประตกฝนกระซี่ซี่คุณเป็นจะได้นอนนี่ทั้งคืนนู่นเองมีกี่นาถ้ามาแล้วมาเจอปอบนะมาเจอไอ้รุ่นนะครับก็คือเราคงจะมาวนเราคงจะออกไปเพราะว่าไม่รู้จักใครนะคุณเนาะไม่รู้ว่าเงาะมาจากไหนคือถ้าขับไปก็อาจจะเจอตรงที่เขารับซื้อแล้วก็อาจจะกลับรถออกไปแต่บังเอิญมาเจอตรงสะพานก็ผมก็ดีใจมากนะครับวันนี้อ้าวเชิญครับเชิญครับมาผมยังพอเท่ามันชงขนาดไหนโอ้ลูกเขยมันขนาดได้ตัดแง่มันข้ามมันอ่ะนี่อ๋อนี่เบื้องหลังของมาอู้หรือเปล่าวะเชิญครับเชิญครับมาเดี๋ยวท่านมูมานั่งด้วยกันครับโอเคไปนึงเอาก่อนเลยครับจัดก่อนเลยลุงมูมานั่งก่อนเดี๋ยวจะให้ลุงพุนกินอันนี้ก่อนลุงพุนเล่ากินข้าวก่อนเมื่อกี้ไปนึงลุงพลเหมือนมากินข้าวอยู่บ้านตัวเองเลยเนาะครับเพราะต่างคนเวลาคุยกันมันรู้จักสนิทกันมาหลายปีนะบอกมันก็ว่าดูว่าหลายปีอยู่นะนะครับกับข้าวมิอันนี้พี่กินหนูสวนไม่ได้เล็กนี่ครับพี่น้องสุดยอดกินครับอันนี้นอเป็นอาหารพื้นบ้านเป็นยังไงครับนอบกนอส้มบกนอส้มบกลุงพลกินข้าวไปพุงแล้วเมื่อกี้นะครับอืมหนูข้าวครับที่นี่เมนูเรามีหลากหลายครับก็มีอาหารท้องถิ่นนะอาหารบ้านๆนั่งกินกันไปนั่งคุยกันไปไม่ได้พาไปดีฝนก็ตกอีกแล้วแต่ว่าก็อร่อยนะดูไข่ปลาครับไข่ปลาเปียกปลาใหญ่ไข่ปลาใหญ่ครับแต่กว่าให้ลุงจิ้มโชว์เลยเหรอจิ้มฝีมือแม่เท่าเลยครับไข่ปลาเนี่ยใหญ่ขนาดไหนจิ้มดูให้อีกแล้วครับครับปากี้ยาเนาะครับเดี๋ยวไอ้รุ่นก่อนไปเปลี่ยนชุดดีกว่าถ้าเปลี่ยนชุดกับนกเอี้ยงอย่าไล่ตัวเอ็มนะแถวนี้นกเอี้ยงนักครับถ้าเปลี่ยนเนี่ยเป็นนกกระพุ้นมากพูดท่านนั่นเลยมานี่นั่นเลยครับนั่นเลยนี่นั่นเลยเห็นเขาปลูกเงาะได้ขายดีอย่างนี้นั่นเลยสนใจนั่นเลยนะเดี๋ยวกลับไปนั่นเลยบอกฝากซื้อกางเงาะมาฮื้อหน้าจิ้มร้อนหมดนะยางพาราเมาเราตอนนี้ยางพาราเมาอยู่ไทยไผ่ต้นอันยังก็
โกโก้นี่แกอาจจะได้เปลี่ยนเป็นง้อธรรมดาตอนนี้นะโอ้โหบ้านทองตอนแรกผมครับตอนแรกผมก็จะเก็บเอาลงเหรอนะครับก็บดีครับนี่เนาะอ่ะไม่เป็นทุกนกเอียงห้องเต้ก่อนเต้นกเอียงห้องกันดีขนาดสุดยอดนะได้มิตรภาพแบบนี้หายากนะคุณจะมากินข้าวบ้านใครที่เขาอาจจะรู้จักเราแต่เราไม่รู้จักเขาไงแล้วเราพอมากินข้าวด้วยกันแบบสนิทเหมือนเราเป็นคนในครอบครัวนะก็อร่อยแล้วก็มีความสุขบรรยากาศก็ดีฝนตกโอ้บรรยากาศสุดยอดครับเอาอย่างก็ลูกเอาอย่างมาเป็นนั่งกินกันไปยาวครับพี่น้องกินต้มปลากินก่อนอื่นเลยเอาหน่อยบอกแก้แนวหน่อยบอกครับน้ำประตูมน้ำประตูมแช่เย็นฝนตกสมาร์ทนะครับเนื้อสมาร์ทครับเนื้อสมาร์ทครับเนื้อป้าเมาครับของป้าของป้ากินสีเขียวน้ำประตูมขาวข้าวหอมข้าวหอมข้าวหอมนี่คือความอร่อยของที่นี่อยากจะได้ถ้าคลิปก่อนหน้าไปดูช่อง Family เนี่ยก็จะขายอยู่นะลูกเด่นนะกี่ไร่ครับโอ้ยจะไปขายรถแล้วเนี่ยเอาสักสองไร่สักไร่นี่ก็ได้ที่นี่ที่นี่น่ามาอยู่ครับหมู่บ้านนี้อันซีนุพุนเนาะธรรมชาติดีมากน่ามาอยู่น่ามาเที่ยวอ่ะก็รสชาติอาหารอะไรก็ดีหมดเลยนอกจากจะเรื่องของรสชาติอาหารก็มีเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าความประทับใจที่มากินที่นี่ครับมันอร่อยกว่าอาหารก็คือมิตรภาพที่นี่เป็นการกัลยาณมิตรที่ดีมากทำให้เรามาเที่ยวอย่างนี้นุ่มคุณเนาะไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณเจ้าของบ้านขอบคุณแม่ปันเนาะขอบคุณไม่ไหลครับไม่ไหลไม่ไหลโอ้สบายขอบคุณไม่ไหลตัวเองขอบคำเนอะปลุนครับปลุนครับแล้วก็ต้องเบาสุดหรอไอ้ป๊อกเสียป๊อกพอสองไร่เนอะพอสองไร่ตีนักสวดก็กระนักพอสองไร่เดี๋ยวจะมายืนเลยเจ๊เอ็มซีครับเจ๊ดีใจมากแต่ว่าน้องป๊อกเรียนที่ต่างโรงเรียนมาตั้งแต่สมัยอยู่ท่านไทยรูปนะสมัยขายรถมือสองอ่ะแสดงว่าเป็น FC ตัวยงลูกเบายังคงใช้โรงเรียนเลยเดี๋ยวไปเวียงชัยลุงเจอไปเอาที่บ้านครับเนี่ยยินดีต้อนรับคุณเลยนะครับขอบคุณ FC นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะเอาต่ำชอบเถอะวันนี้ผมประทับใจมากมาเออมาหน้าประตูเลยครับมีตะพาแบบนี้หามาได้ง่ายๆในสังคมแบบนี้วันนี้มาเจอที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่ต้องมาสัมผัสแล้วก็มาเรื่อยๆบอกไก่ครับเนาะทำมามันนะครับมันไม่แล้วข้องแล้วบอกไก่เนาะก็ผมแน่นอนว่าเนี่ยครับแน่นอนครับเดี๋ยวมาเข้าดาวด้วยกันมานาวก็จะมาแล้วครับจะใกล้หรอกเดี๋ยวข้าวสนในครับข้าวสนในสวนเงาะสวนเงาะใหญ่จะปิดคลิปง้อหลังอยู่หลังรถนะเดี๋ยวจะพูดปิดได้ถ่ายก็คุยไว้หนึ่งบอกง้อมาโชว์หน่อยบอกง้อมาโชว์ก่อนกับแปลเอาได้กันดิสมมุติว่าผมพูดก่อนคุณกะโยงงดเงินคุณกะเพราะหลักกระบ้างนี่หลักกระบ้าครับเข้าไปชมง้อชมง้อในชมง้อกลับแล้วและเดี๋ยวสั่งลงบุญเดี๋ยวสั่งลงบุญที่ว่าครับได้ครับยินดีครับผมพูดง่ายๆตอนนี้ประเทศไทยทั้งประเทศไทยนะมีไม่กี่ที่หรอกผมการันตีครับว่าประเทศไทยนี่เงาะบ้านเอียงหากินสดที่สุดดีที่สุดหวานก็หวานร่อนก็ที่นี่แหละครับการันตีเลยโอ้โหขอสองไร่นะพ่อนะขอสองไร่อยากจะปลูกเงาะสองปลูกกินเจ๊กันขอสองปลูกแล้วขอสองไร่เสียงพุ่นหูนอนนะต้องแกล้งนี่หน้านี่เดือนกันยาจะตุลาแล้วนะครับพี่น้องจะตุลายังมีอยู่ดอกอีกโอ้เมื่อกี้เอาไป2เคงได้ 2,000 ปลายนกเอียงมีตามหมดในครอบครัวเนี่ยไปแล้วครับเจอกันในคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับเอาไปฝากแม่เอ้ยด้วยเนี่ยครับสุดยอดโอเคขอบคุณครับเออถอดเสื้อผ้าที่หมวนเนาะ